แมคานิคอลคีย์บอร์ดอันแรกของบอมคือเจ้า Ant Pro 2หลังจากนั้นพอได้ใช้พวกโลโปรไฟล์ก็ชินกับความพิมพ์สบายของมันแล้วก็ใช้แบบนั้นมาตลอดแต่ด้วยความที่คลิปคัสตอมคลิปซาวด์เทสมันผมมาให้บอมเห็นบ่อยๆเนี่ยก็เลยมีความคิดว่าอยากจะลองทำคัสตอมคีย์บอร์ดสักอันนึงนะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็ความฝันเป็นจริงแล้ววันนี้ผมก็เลยอยากจะมาแชร์คัสตอมคีย์บอร์ดอันแรกของบอมครับมันเริ่มต้นที่ทางคีย์ครอนเนี่ยทักมาบอกนะครับว่าอยากจะส่งเจ้า Q2 กับ Q3 มาให้บอมก็โอ้เอาเลยครับคือเห็นว่ามันเป็นแมคานิคอลคีย์บอร์ดที่เหมาะกับบิกินเนอร์แบบบอมมากๆคือทำคลิปนี้เนี่ยบอมก็คือยังไม่ได้มีความรู้เรื่องแมคานิคอลคีย์บอร์ดแบบลึกซึ้งขนาดนั้นนะครับพวกม็อดอะไรเนี่ยก็คือยังเรียนรู้ไปตามตอนที่ทำนะครับคือที่บอกว่าเหมาะกับมือใหม่เนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นแบบ Hot Swappable นะครับหมายถึงว่าดึงสวิตช์ออกมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นอันที่เราชอบเข้าไปได้เลยแล้วก็ดูรีวิวเนี่ยเห็นเขาบอกว่าออกจากกล่องปุ๊บก็เสียงพอโอเคแล้วไม่ต้องทำอะไรเยอะส่วนเรื่องหน้าตาแล้วก็ดีไซน์เนี่ยบอมคิดว่ามันเป็นหน้าตาที่ดีมากเลยนะโดยเฉพาะตัว Q2 เนี่ยบอมก็คือชอบตัวเลย์เอาท์ 65% มากแล้วก็ตัวน็อบที่มีไว้หมุนๆเนี่ยก็คิดว่ามันทำให้ดีไซน์มันดูมีอะไรดูพิเศษกว่าคีย์บอร์ดอื่นๆที่บอมเคยเห็นมาไอ้เจ้า Q2 กับ Q3 เนี่ยก็คือเหมือนกันเป๊ะๆเลยนะครับต่างกันตรงที่ layout ก็คือตัว Q2 เนี่ยจะเป็นแบบ 65% ส่วน Q3 เนี่ยจะเป็นแบบ TKL สำหรับคนที่ชอบหน้าตาคีย์บอร์ดแบบมินิมอลหน่อยหรือว่าคนที่พื้นที่บนโต๊ะไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรือว่าเกมเมอร์ที่ต้องการพื้นที่ใช้เมาส์เนี่ยก็คือแนะนำเป็นแบบ 65% นะครับมันจะเล็กกว่าแล้วดูคลีนกว่าแล้วก็ประหยัดพื้นที่บนโต๊ะมากกว่านะครับส่วนตัว Q3 เนี่ยที่เป็นแบบ TKL ก็คือจะมีปุ่มฟังก์ชันโรด้านบนมาเพิ่มแล้วก็มีปุ่มฟังก์ชันด้านขวามือมาให้อีกด้วยซึ่งพวกปุ่มฟังก์ชันพวกนี้รวมไปถึงบน Q2 ด้วยนะก็คือสามารถมารีแมปแล้วก็เปลี่ยนฟังก์ชันได้ในด้วยโปรแกรม QMK นะครับก็ถ้าใครอยากได้ปุ่มฟังก์ชันเพิ่มไอตัว layout TKL เนี่ยก็เป็นออปชันที่ดีครับแต่ว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยคิดว่าถ้ามันจะใหญ่ไปแล้วผมอยากได้แบบ full size ที่มีหนำแพดด้วยไปเลยนะอันนี้เดี๋ยวผมให้ลองฟังซาวด์เทสของทั้ง Q2 กับ Q3 แบบสต็อกออกจากกล่องเลยครับอันนี้ผมได้เอามาลองทั้ง Red Switch ที่เป็นแบบ Linear แล้วก็ Brown Switch ที่เป็นแบบ Tactile นะครับเพื่อดูว่าอันไหนผมชอบมากกว่านะครับตอนแรกผมคิดว่าผมจะชอบ Brown Switch ที่เป็นแบบ Tactile มากกว่าเพราะว่าชินแล้วก็เคยใช้ใน Ant Pro 2นะครับแต่ว่าพอได้ลองทั้งคู่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าชอบความรู้สึกกับเสียงของ Red Switch ที่เป็น Linear มากกว่านะแล้วพอรู้ว่าตัวเองชอบแบบลีเนียร์มากกว่าเนี่ยก็คือภาพแฟลชแบ็กเริ่มมาครับกับคลิปคัสตอมคลิปซาวด์เทสต่างๆก็เลยไปนึกถึงสวิตช์ตัวหนึ่งที่เขาบอกว่าฟีลลิ่งอ่ะดีกว่าเรดให้น้ำหนักมากกว่าแต่ว่าก็ไม่มากเกินไปแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันบัดเจ็ตเฟรนลี่มากๆก็คือราคาถูกด้วยมันก็คือจะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็น Gateron Yellow Pro นะอันนี้มันก็สั่งมาเปลี่ยนใส่เจ้า Q2 แล้วก็ตอนเปลี่ยนเนี่ยก็คือค่อนข้างง่ายนะเพราะว่าเขามี2มาให้ด้วยแต่ว่าข้อควรระวังของ Switch Gateron เนี่ยก็คือมันมีคลิกล็อกอยู่ด้านบนกับด้านล่างของ Switch ด้วยนะตอนแรกผมไม่รู้ผมใช้ Tool เนี่ยดึงแบบซ้ายขวาก็คือดึงยากมากแล้วก็คิดว่าเอ้ยทำไมมันดึงไม่ออกสักทีผมทำผิดหรือเปล่าเนี่ยก็สรุปก็คือทำผิดจริงๆนะครับมันต้องใช้ Tool เนี่ยเอาไว้บนล่างแล้วก็คีบตรงคลิกล็อกให้มันคลิกแล้วก็ดึงออกมานะครับมันจะดึงง่ายแล้วหลังจากที่มือเกือบเป็นตะคริวจากการดึง Switch ทุกอันออกให้หมดนะครับปวดมือมากตะคริวจะกินอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าตาของเจ้าคีย์ครอน Q2 แบบที่ไม่มีสวิตช์เป็นแบบแบร์โบนนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ดีที่สุดถ้าเราอยากจะแกะตัวคีย์บอร์ดออกมาม็อดใส่โฟมหรือว่าลูปอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าบอมตัดสินใจว่ายังไม่อยากทำอะไรเลยอยากจะลองเสียงแล้วก็ฟีลลิ่งของ Gateron Yellow Pro ก่อนอย่างแรกก็คือม็อดที่ใส่โฟมหรือว่าแมทเทอเรียลต่างๆเข้าไปในเคสที่เขาทำกันเยอะๆเนี่ยมันก็คือเคยทำใน Ant Pro 2แล้วนะแล้วตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าพอใส่เข้าไปปุ๊บฟีลลิ่งการพิมพ์มันแข็งไปเลยแล้วด้วยความที่บอมลองกดเจ้า Q2 แล้วมันมีความ flexible มากๆจากความที่มันเป็น gasket mount เนี่ยแล้วบอมชอบบอมรู้สึกว่าบอมอยากคงความ flexible ของบอร์ดนี้ไว้นะฮะเพราะว่าไม่อยากให้มันแบบพิมพ์แข็งๆอันนี้ก็เลยยังคิดว่ายังไม่อยากใส่โฟมหรือว่าใส่อะไรไว้ใต้บอร์ดแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้ไว้ก่อนนะส่วนพวก loop stabilizer บอมก็ยังไม่มีอุปกรณ์นะครับถ้าต่อไปรู้สึกว่าต้อง loop เนี่ยก็คือเดี๋ยวจะลองทำดูนะตอนใส่สวิตช์ใหม่เข้าไปเนี่ยก็คือง่ายกว่าตอนเอาสวิตช์ออกมามากนะครับก็คือแค่ดูพินให้ตรงกับรูบนคีย์บอร์ดแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับทีนี้ก็มาถึงตัวคีย์แคปนะครับทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าบอมชอบให้ทุกอย่างมันเป็นแบบ all black นะครับก็เลยเลือกเป็นคีย์แคปแบบสีดำแล้วก็ตัวอักษรสีขาวมาเอาจริงๆคิดว่าอันที่สั่งมาเนี่ยมันก็คือ GMK White on Black แบบโคลนมานะครับ
คุณภาพเนี่ยมันก็พอใช้ได้นะแต่ว่ารู้สึกว่าตัวอักษรบางอันมันก็คมได้กว่านี้บางอันมันก็เบลอไปหน่อยแล้วพอใส่ครบแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากๆนะครับดูคลีนดูมินิมอลมากๆดูเป็นแบบ all black พอประกอบรวมร่างแบบเสร็จสมบูรณ์บวกกับความรู้สึกของ Gateron Yellow Pro ที่บอมรู้สึกชอบมากๆเนี่ยก็คือทำให้รู้สึกว่าหลงรักกับคีย์บอร์ดนี้เลยนะครับทำให้รู้สึกว่าอยากพิมพ์มากขึ้นไปอีกตัวนี้น่าจะเป็นเหมือนตัวเปิดโลก custom คีย์บอร์ดให้บอมเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าอยากลอง switch หลายๆแบบมากขึ้นแล้วก็อยากลองพยายามทำให้คีย์บอร์ดของเรามันแบบเสียงแบบที่เราต้องการเป๊ะสำหรับอันแรกที่แค่ได้ลองเลือก Switch กับ Keycap เนี่ยก็ชอบมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวจะให้ลองฟัง Sound Test กันถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe บอมมีรพัฒน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเอาอย่างฟัง Sound Test ไม่ได้นะครับเพราะว่าครั้งแรกที่บอมลองพิมพ์ไปเนี่ยก็คือเพิ่งมารู้นะครับว่าตัวอักษรบางตัวมันพิมพ์ไม่ติดแล้วพอบอมลองแกะออกมาเนี่ยก็คือเห็นว่าพิน Switch มันงออันนี้ก็คือมันยังไม่ได้พังไปเลยนะเราสามารถงอมันกลับมาได้บอมก็คือลองงอกลับมาให้มันตรงก็ได้มา1แผลนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรพอมันตรงแล้วก็เสียบกลับไปก็ใช้ได้งานปกติครับเอาทีนี้ไปฟังซาวด์เทสได้แล้วครับ